กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับอย่างที่เรียนนะเบรกนี้เรามีกิจกรรมที่น่าสนใจจริงๆนะครับโดยเฉพาะกับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็นอกจากกิจกรรมแล้วยังมีในเรื่องขององค์ความรู้ด้วยการแข่งขันด้วยนะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงเบรกท้ายๆเนี่ยในเรื่องของเลิกงามยามดีเรามาดูกิจกรรมตรงนี้กันก่อนนะครับสำหรับโครงการ The Super Farmer นะครับเกมเกษตรกรปีที่4ครับบอกว่าเป็น Reality Game ปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งการแข่งขันนี้ก็เพื่อค้นหาสุดยอดนะครับชุมชนนะครับ แปลงใหญ่สู่ผู้นำตลาดข้าวไทย ขออภัยครับเพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับแล้วก็รางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทนะครับพร้อมร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ3ภาคีผนึกกำลังร่วมสร้างสุดยอดชุมชนแปลงใหญ่สู่ผู้นำตลาดข้าวไทยนะครับโดยมีคุณวิชาญเที่ยงธรรมนะครับรองอธิบดีกรมการขออภัยครับรองอธิบดีนะครับแล้วก็มีคุณวุฒิกรสุริยะฉันทนานนท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดและคุณสุรศักดิ์นะครับซิมตระกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทฟาร์มชาแนลประเทศไทยเป็นผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้เชิญรับชมภาพบรรยากาศได้เลยครับดิฉันไทยพิพาชอบยากนะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานนำทุกท่านว่าทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะคะเตรียมพร้อมแล้วในการที่จะก้าวเข้าสู่การเปิดศักราชการแข่งขันค่ะเพื่อพี่น้องชาวนาอีกครั้งประจำปี2559เป็นอย่างไรขอเชิญชมเลยค่ะพุทธศักราช2557กับการค้นหาต้นแบบสู่ข้าวชุมชนที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีให้ถึงมือเกษตรกรไทยทั่วประเทศส่วนตำบลน่านฟ้าจังหวัดหนองคายค่ะจังหวัดหนองคายสังกัดกรมการข้าวหนองคายขอกำลังแรงเชียร์แรงใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องเกษตรกรจะได้ผลประโยชน์มากสูงสุดนะครับจากโครงการนี้นะครับเพื่อจะเราไทยได้พัฒนาไปพร้อมๆกันโดยการจัดรายการการแข่งขันครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในปีนี้โจทย์ของการแข่งขันจะเป็นการแข่งขันจากระบบกริดต้นน้ำจนสู่ปลายน้ำก็คือถึงการตลาดด้วย3ปีที่ผ่านมาเรายังไม่ได้เป็นปลายเดือนรองที่ดีของการค้าของการนี่ครับสำหรับในปีนี้นะครับทางกรมการข้าวก็ได้คัดเลือกทีมเพื่อเข้าแข่งขันในซุปเปอร์ฟาร์เมอร์เกมเกษตรกรปีที่4เนี่ยถึง8ทีมด้วยกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าผลตอบรับของการแข่งขันตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเกษตรกรที่เข้าร่วมการแข่งขันก็มีการพัฒนาศักยภาพการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากคนที่อยู่ในแวดวงเป็นอย่างดีนะครับสิ่งที่การันตีความเปลี่ยนแปลงที่เกษตรกรจะได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้ก็คือ1เลยครับคุณภาพและผลผลิตที่ดีขึ้นนะผลผลิตต่อไร่เนี่ยสูงขึ้นประมาณ100ถึง300กิโลกรัมเลยนะครับต่อไร่และประเด็นที่2ครับคือในส่วนของต้นทุนการผลิตก็จะลดลงด้วยประมาณ500ถึง 1,500 บาทต่อไร่นะจะมีการต่อยอดด้วยนะครับพัฒนาไปยังชุมชนชาวนาข้างเคียงส่งผลต่อการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นซึ่งก็จะส่งผลต่อความมั่นคงในเรื่องของอาชีพนะครับคัดเลือกชุมชนที่ผลิตข้าวนะครับครบวงจรหมายถึงว่าตั้งแต่ปลูกจนถึงการตลาดทุกปีที่ผ่านมาการแข่งขันเราเน้นไปที่การผลิตการลดต้นทุนการผลิตนะการพัฒนาผลผลิตแต่ปีนี้เรามีครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่การผลิตการลดต้นทุนการผลิตการพัฒนาจนไปถึงการตลาดนะครับผลประโยชน์ที่เราต้องการมากที่สุดในการจัดรายการนี้ก็คือว่าอยากให้เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนชาวนาทั่วไปที่ปลูกข้าวนะครับได้นำแบบอย่างที่ดีไปพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเข้มแข็งสามารถที่จะผลิตข้าว
ในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลอดภัยกับผู้บริโภคปีนี้เราต่อยอดไปถึงต้นน้ำไปถึงปลายน้ำคือการตลาดเลยคือทุกปีเนี่ยจะเราเน้นเรื่องผลิตเป็นหลักแล้วก็ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นหลักใช่ไหมแต่ปีนี้คือการผลิตก็เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันแต่ความสำคัญที่เราจะให้คือเมื่อรวมตัวกันแล้วผลิตได้ดีแล้วควรจะทำการตลาดเองได้ด้วยนะครับนั้นปีนี้ก็เลยจะเป็นปีที่ค่อนข้างจะเข้มข้นขึ้นโจทย์การแข่งขันมันเปลี่ยนไปนะครับสำหรับกลุ่มเราพร้อมเกินร้อยครับเพราะว่าต้นน้ำเราไม่ห่วงเราเป็นกลุ่มที่ผลิตเมล็ดพันธุ์มาก่อนเพราะฉะนั้นจะเน้นความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวทุกชนิดที่เราปลูกทิศทางในการผลิตข้าวของกลุ่มชัดเจนแล้วก็มีตลาดชัดเจนถึงได้พูดออกไปอย่างเต็มร้อยว่าเรามั่นใจเกินร้อยครับกลุ่มแปลงนาสะอาดกำแพงเพชรเป็นเกษตรกรกลุ่มเล็กๆที่ยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองโดยไม่หวังพึ่งงบประมาณจากส่วนราชการเราพยายามพิสูจน์ให้ทางส่วนราชการเห็นว่าเกษตรกรถ้าร่วมแรงร่วมใจกันนั้นสามารถที่จะยืนหยัดและก็สร้างเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการแข่งขันซูเปอร์ฟาร์มเมอร์เกมครั้งนี้มีเงินรางวัล1ล้านบาทถ้าเราได้1ล้านบาทอันนี้คือจะต่อยอดให้พวกเราอย่างน้อยที่สุดเราน่าจะมีเงินก้อน ที่จะไปซื้อรถโมบายโตโยต้าตอนเดียวเพื่อบรรทุกสินค้าของเราได้ขอบคุณครับอร่อยถูกใจปลอดภัยทุกเม็ดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนข้าวชุมชนตำบลคอลุมอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ภายใต้กิจกรรมนาแปลงใหญ่ซึ่งเรามีภารกิจหลักอยู่3ภารกิจของนาแปลงใหญ่ภารกิจที่1ก็คือภารกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชนและตลาดภารกิจที่2ก็คือผลิตข้าวคุณภาพเพื่อการแปรรูปภารกิจที่3ก็คือภารกิจผลิตข้าวตลาดเฉพาะซึ่งเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ความพร้อมของกลุ่มวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอลุมนะครับเราดำเนินการมาเข้าปีที่16แล้วนะครับเข้าปีที่16แล้วเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันของพวกเราเนี่ยเราอยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันถามว่าความพร้อมเรามีไหมเราก็มีความพร้อมในระดับของเราแต่ว่าพร้อมในระดับประเทศระดับอะไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่มองดูเราแต่พวกเราเองเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเรามีความพร้อมในระดับหนึ่งเพราะว่าเราทำนาแล้วเราก็จะต้องทำนาเรื่อยไปนะครับยังไงที่สุดชาวอุตรดิตถ์เราคือผู้ปลูกข้าวปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคเชียร์เราด้วยนะครับต้องแข่งในการรวมพลังความสามัคคีกันและสำหรับงานในวันนี้แต่ว่าต้องพร้อมนะคะดูแลตั้งแต่การผลิตการจะถึงกระบวนการในเรื่องของการนำออกสู่ตลาดทำให้ธรรมดาและทีมในการแข่งขันด้วยนะคะก็กำลังดูแลกันว่าก็ขอเชิญชวนนะครับเกษตรกรรวมถึงทุกท่านที่สนใจเนี่ยคอยติดตามนะครับและเป็นกำลังใจให้กับทุกทีมได้ในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ครับเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะครับในเกมรายการ The Super Farm เกมเกษตรกรปี4นะครับที่ช่อง Miracle Channel แล้วก็ติดตามไฮไลท์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา5:00 ถึง 5:30 นะครับในรายการคนไทยหัวใจเกษตรทางช่อง9 MCOT HD และ Modern 9 TV ซึ่งออกอากาศวันแรกในวันที่17กันยายนนี้แล้วนะครับก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจนะครับเลิกงามยามดีในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็วันอังคารที่27ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยนะครับ 15:01 น.ถึง 15:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรเฉลี่ยเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่28เลี่ยงออกรถผู้ประกอบการมงคลเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีครับที่เหลือดำเนินการได้9:31 น.ถึง10:00 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรเฉลี่ยเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามขอบพระคุณทุกคำถามขอบพระคุณทุก SMS วันนี้ก่อนจะจากกันก็ทิ้งท้ายกันด้วยข้อคิดดีๆนะครับที่จะนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยการมีเพื่อนมากมายไม่ใช่ว่าโชคดีการมีเพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือในวันที่มีปัญหามากมายต่างหากเรียกว่าโชคดีขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ